จริงๆผมมาที่นี่ทุกครั้งนะครับผมไม่เคยมองที่นี่เหมือนที่เคยมองในตอนก่อนรับประหารนะครับคือมันมีความทรงจำที่เจ็บปวดเราแค่อยากจะรวมตัวกันนะครับแล้วก็พูดความในใจของเราออกมาทำไมเราพูดไม่ได้นี่คือบรรยากาศที่คล้ายๆกันในเวลาคนที่พูดถูกใจพลเอกประยุทธ์เท่านั้นคนที่พูดถูกใจคนชั้นนำเท่านั้นที่จะได้ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดในสิ่งที่เขาไม่อยากจะฟังไม่อยากจะได้ยินคุณก็จะถูกดำเนินคดีนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ออกมาถามว่าคนจำนวนมากที่ออกมาชุมนุมทางการเมืองเขาหวังที่ต่อประเทศไหมเขาหวังที่ถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์ถ้าไม่มีรัฐบาลที่เป็นเผด็จการแบบนี้ผมเชื่อว่าภายใต้โครงสร้างทางการเมืองที่การพูดแบบนี้ไม่ได้มีความผิดไม่มีทางกฎหมายแน่นอนดังนั้นนะครับผมคิดว่าอยากให้ใช้ความเจ็บปวดทั้งหมดที่เราสะสมเมื่อเรามองเห็นความล้มเหลวในการบริหารงานขอให้เปลี่ยนไปเป็นพลังนะครับอย่าย่อท้อแล้วก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังคิดอยากจะไปอยู่ที่ประเทศอื่นผมอยากให้เรากลับมาลองกันสักตั้งมาช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเหมือนกับที่คนที่ทำงานนะครับได้เคยพูดเอาไว้ว่าถ้าเราไม่สูญสิ้นความหวังนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้แล้วเมื่อเราเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้เราไม่ต้องมานั่งคิดที่จะมาอยู่ประเทศอื่นเพราะเราสามารถเอาความยากลำบากตัวนั้นมาเปลี่ยนแปลงเป็นพลังเพื่อทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นได้ประเทศไทยมีความหวังเสมอเพราะชาติของเราคือประชาชนของเรา